เขาก็บอกว่าดีใจคนนี้นี่เป็นลูกชายคุณอัศวินทํางานกรทมมาหลายปีเขาก็ตั้งใจว่าเอาเบอร์ห้านี่แหละค่ะคือเป็นนโยบายของเขาด้วยอะไรด้วยทีนี้ถามว่าในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแข็งเลยเขาบอกว่าเขามั่นใจเขามั่นใจเขามีสอกอช่วยเขามีคุณอภิสิทธิ์มาช่วยเขามีระบบของประชาธิปัตย์มาช่วยเพราะฉะนั้นเขาเชื่อบ้านว่าเขาสามารถจะกำชัย ให้กับประชาชิที่ปัดได้นะฮะทุกคนก็ต้องบอกว่ามั่นใจไม่มีใครบอกอมไม่มั่นใจนะพี่ถามั่นใจทุกคนว่ามั่นใจ